รับโปว่าไร้ทีมทานผ่านเข้ารอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นเออร์วิงซัด55แต้มนำคาวาเลียร์ชนะ8เกมติดโมราต้าสวมบทฮีโร่ช่วยยูเว่ตัดเชือกชนะปาม่าโคปาอิตาเลียสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ค่ะประจำวันพฤหัสที่29มกราคม2558ค่ะก็พักกลางวันแบบนี้ก็ทานอาหารกลางวันไปนะคะแล้วก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันกับเรา2คนค่ะวันนี้ค่ะดิฉันกิติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและน้องก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราโฟกัสที่เรื่องของ Grand Slam รายการแรกของปีนะครับเมเจอร์อย่าง Australian Open นะครับซึ่งตอนนี้ทั้งประเภทชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวนั้นก็เดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวจะแข่งขันกันช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนั้นได้1คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและอีก1คู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้ครับไปดูผลล่าสุดกันเลยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีผลการแข่งขันสำหรับ Australian Open ในวันที่11นะครับรายการนี้ที่ Melbourne Park นะครับที่ Rod Laver Arena ปรากฏว่ามาเรียชาราโปวาที่ผลงานดีเหลือเกินนะครับเคยคว้าแชมป์มาครั้งหนึ่งในปี2008คราวนี้ครับเธอก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับในปี2015นะครับเอาชนะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะครับนักเทนนิสจากรัสเซียมือ10ของรายการอย่างเอคาทรีนามาคาโรวาไปได้2เซตรวดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับชาราโปวาก็เตรียมรอชิงแชมป์กับเซเลน่าวิลเลียมส์ครับนักขวดมือ1ของรายการจากสหรัฐอเมริกาเจ้าของแชมป์5สมัยที่เจอกับดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติเหมือนกันนะครับก็คือเมดิสันคีอายุแค่19ปีเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเซเลน่าที่ทำได้ดีกว่านะครับนำหน้าเมดิสันคีอยู่5ต่อ4เกมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมดิสันคีสันตีสวยได้แล้วนะครับเป็น5เกมเท่ากันแต่ว่าก็ยังเป็นการเล่นออนเซิร์ฟกันอยู่นะครับเซเลน่าออกมาเสิร์ฟเพื่อขึ้นนำ6เกมต่อ5นะครับจะพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการแข่งขันในเซตแรกครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ Fox Sports HD ก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันของสองนักเตะสหรัฐนะครับเป็นดาวรุ่งที่ไฟแรงเจอกับนักเตะที่ประสบการณ์สูงอย่างเซเลน่านะครับในที่สุดแล้วนี่ก็ไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้นะครับสำหรับพี่สาวของเธอวีนัสวิลเลียมส์ที่ถือว่าผลงานพอใช้ได้ครับส่วนวันนี้โปรแกรมอีกหนึ่งแมตช์ที่น่าสนใจก็คือโทมัสเบอร์ดิชนะครับจะพบกับแอนดี้มารีด้วยนะครับเวลาประมาณ 16:40 นะครับอดีตโค้ชของเบอร์ดิชนั้นมาทำงานอดีตโค้ชของมารีนะครับมาทำงานกับเบอร์ดิชในตอนนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆสำหรับ Australian Open นะคะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันค่ะก็เป็นคะแนนได้เปรียบของทางเซเรน่าวิลเลียมส์นะครับต้องการจะได้แต้มนี้เพื่อที่จะขึ้นนำ6เกมต่อ5ครับถือว่าเล่นเกม aggressive นะครับเมดิสันคีแต่ว่าก็มีอันฟอสเซอร์เกิดขึ้นทำให้เซเรน่าขึ้นนำ6เกมต่อ5ในปัจจุบันครับจากความสนุกตื่นเต้นนะคะของเทนนิสค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันของบาสเกตบอล NBA กันบ้างค่ะคาริเออร์วิงนะคะตอนนี้ก็ซัด55แต้มค่ะช่วยคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สค่ะที่ไรท์เลบอนเจมส์นะคะเปิดทีมพิกเก็ตโฮลอารีนาเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์คู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่น 2014-2015 เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาไปได้ค่ะเกมนี้นะคะคาวาเลียร์สค่ะไรท์เจมส์ค่ะที่มีอาการบาดเจ็บเข่านะคะแล้วก็หลังด้วยค่ะแต่ก็ยังมีเออร์วิงค่ะที่พาทีมออกสตาร์ทขึ้นนำเทรเวอร์เซอร์ไปก่อน31-21คะแนนในควอเตอร์แรกนะคะและควอเตอร์ที่2ค่ะมาลาคัสอันเบรดค่ะเร่งเครื่องยัดห่วงนะคะหวังพาเทรเวอร์เซอร์ไล่ตีเสมอแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะจบครึ่งแรกค่ะเทรเวอร์เซอร์ก็ยังคงตามคาวาเลียร์สอยู่ที่44-54คะแนนค่ะแล้วก็ในควอเตอร์ที่3นะคะเรียงคงสู้ค่ะชูด2แต้มช่วง5วินาทีสุดท้ายค่ะก็ช่วยเทรเวอร์เซอร์ไล่ตีเป็น74-79ได้นะคะแต่แล้วในนาทีที่ 4.33 ของควอเตอร์สุดท้ายค่ะอดวิดก็ทำสำเร็จค่ะเมื่อเวสลีย์แมทธิวค่ะแอสซิสต์ถูกลูกเข้ามือก่อนจับชูด3แต้มนะคะพาเทรเวอร์เซอร์ตีเสมอคาวาเลียร์สไป87-87ค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะคะเออร์วิงก็เห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยไม่รอช้านะคะก็เลยเร่งพาคาเวสค่ะบุกเรียกว่าเป็นทะลุทะลวงแป้นคู่แข่งนะคะก่อนโชคจะเข้าข้างค่ะเมื่ออัลดริชเนี่ยดันพลาดทำฟาวล์นะคะก็เลยเปิดโอกาสให้เออร์วิงเนี่ยชูดลูกโทษเก็บ2แต้มช่วง2วินาทีสุดท้ายค่ะก็นำคาเวสค่ะเปิดบ้านคว้าชัยเหนือเทรเบลเซอร์ได้สำเร็จด้วยสกอร์99-94คะแนนนะคะได้ทำให้คาเวลส์ค่ะชนะเป็นเกมที่8ติดต่อกันแล้วนะคะก็พร้อมสะสมสถิติเพิ่มชนะเป็น27แล้วก็แพ้20เกมส่วนเทรเบลเซอร์นะคะก็แพ้นอกบ้านเป็นเกมที่4ติดกันแล้วด้วยนะคะตอนนี้ค่ะมีสถิติชนะ32แพ้14เกมสำหรับเกมนี้นะคะเออร์วิงกระจายของคาเวลส์ค่ะเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะแล้วก็ทำสถิติแต้มสูงสุดในการเล่นอาชีพนับตั้งแต่ถูกดราฟต์เข้าลีกครั้งแรกเมื่อปี2011เลยค่ะก็เป็นหลังซัดไปถึง55แต้ม4รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ค่ะค่ะเราไปดูผลการแข่งขันของคู่อื่นๆบ้างนะคะสำหรับฟิลาเดลเฟีย 76ers ก็เอาชนะ Detroit Pistons ไปได้69-89คะแนนนะคะแล้วก็ Toronto Raptors ค่ะเอาชนะ Sacramento Kings ไป119-102คะแนน Atlanta Hawks ค่ะเอาชนะ Brooklyn Nets ไป113-102คะแนนนะคะส่วน Houston Rockets ค่ะก็เอาชนะ Dallas Mavericks ไป99-94คะแนน Minnesota Timberwolves เอาชนะ Boston Celtics ไปนะคะ110-98คะแนนค่ะส่วน Denver Nuggets ค่ะก็เอาชนะ Orlando Pelicans ไปได้93-85คะแนน New York Knicks ค่ะเอาชนะ Oklahoma City Thunder ไป100-92คะแนน San Antonio Spurs นะคะก็เอาชนะ Charlotte Hornets ไปได้95-86คะแนนค่ะตอนนี้สำหรับอีก2คู่นะคะยูทาห์ Jazz กับ LA Clippers นะคะอันนี้นะคะ Clippers ชนะไปได้นะคะค่ะ94-89ค่ะค่ะอีกคู่หนึ่งก็ยังแข่งไม่จบนะคะวอชิงตันวิซาร์ดกับ Phoenix Suns ค่ะในขณะที่เรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในรายการระดับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งผลปรากฏว่าในกลุ่ม A นะครับราปิต้าบากูนั้นพบกับชมิกโพลิสนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อคืนนี้ในนัดสุดท้ายผลปรากฏว่าราปิต้าบากูจากอัสเบย์จันนะครับที่มีนุสราต้อมคำเนี่ยเป็นมือเซตทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันอยู่แล้วก็ลงเล่นในแมตช์นี้ด้วยนี่แหละครับก็เปิดรังซาซิตสปอร์ตโอลิมปิกเซ็นเตอร์บากูครับรับการมาเยือนของทีมจากโปแลนด์นะครับผลปรากฏว่าเป็นชิมิโพลิสครับที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับเอาชนะทาราบิต้าบากูไปได้อย่างสนุก3-2เซตสกอร์ที่ออกมาก็คือ27-25 18-25 25-16 16-25 และเซตสุดท้าย15-10นะครับรวมทั้ง6แมตช์ครับก็เป็นทางโพลิสที่เข้ารอบไปด้วยการมี13คะแนนนะครับในขณะที่รองแชมป์กลุ่ม A ก็คือเดดโมคาซานะครับดีฟรีนี่เคยเป็นแชมป์เก่าที่เป็นเดนมาร์กคาซานกลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มที่แข็งจริงๆนะครับแต่ว่าราวิต้าบากูนั้นดีไม่พอที่จะผ่านเข้ารอบไปนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยมีทางอาร์เคิลโพสเตชอฟนะครับที่มีแต้ม7คะแนนเท่ากับราวิต้าบากูนะครับแต่ว่าเขาต้องการทีมอันดับที่3ที่ผลงานดีที่สุดนะครับที่จะเข้ารอบไป3ทีมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าก็หนึ่งในนั้นก็มีทีมจากกลุ่ม A นี่ด้วยนะครับร่วมกันกับทางด้านเรสเทน SC จากกลุ่ม C แล้วก็ทีมแมคโดคาริก้าเฟเซซ่าจากกลุ่ม E นะครับรากิต้าบากูของรุสราก็ต้องตกรอบไปนะครับมี4กลุ่มนะครับสำหรับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนส์ลีกต่อกันที่ผลการแข่งขันของโค้ชกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพวันแรกกันบ้างนะคะสเตซี่ลูอิสเจสสิก้าคอร์ด้าแล้วก็อาซาฮารามูยอสค่ะก็ทำไป6อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมของการแข่งขันนะคะก็การแข่งขันครั้งนี้ LPGA ทัวร์นะคะรายการโค้ชกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพค่ะเงินรางวัล 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ48ล้านบาทนะคะณสนามโกลเด้นอะคาล่ากอล์ฟแอนด์Equestrian Cup เมืองโอคาล่ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการแข่งขันรอบแรกก็คงต้องยุติกลางคันค่ะเมื่อท้องฟ้ามืดเกิดท้องฟ้ามืดในสนามเกิดขึ้นนะคะลูอิสกับคอด้าค่ะ2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะคะรวมทั้งมูยอสค่ะโปรสาวชาวสเปนิชเนี่ยก็ต่างสะสมสกอร์เท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นะคะนำหน้าอันดับ4ร่วมนะคะซึ่งก็คือออสตินเฮนอสจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จางฮานาจากเกาหลีใต้ไปเพียงสโตรกเดียวค่ะ
ผลงานของนักกอล์ฟสาวรายอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็มีลิเดียโคค่ะดาวรุ่งสาวจากนิวซีแลนด์นะคะที่รั้งอันดับ6ร่วมกับซอยนายอนจากเกาหลีใต้นะคะซึ่งสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์เล็กซิสทอมสันค่ะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่ในอันดับที่8ร่วมนะคะสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ค่ะและในขณะที่มือ1ของโลกนะคะอย่างปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้รั้งอันดับที่15ร่วมนะคะซึ่งก็ทำได้1อันเดอร์พาร์ค่ะส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยของเรานะคะได้แก่มริยาจุฑานุการนะคะอยู่ในอันดับที่27ร่วมกับพัทรจุฑาคงกระพันนะคะซึ่งสกอร์รวมอีเวนต์พาค่ะแล้วก็เอริยาจุฑานุการนี่รั้งอันดับที่42ร่วมนะคะสกอร์รวม1โอเวอร์พาส่วนทิตาภาสุวรรณปุระนะคะอยู่อันดับที่88ร่วมนะคะกับพรอนงเพชรล้ำเมื่อสะสมสกอร์รวม6โอเวอร์พาค่ะซึ่งทุกท่านก็สามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ2ต่อได้เลยนะในคืนวันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะทางช่อง Fox Sports 2ช่อง689ค่ะWith pace beautifulช่วงแรกก็เป็นเรื่องของเทนนิสแล้วก็ผลการแข่งขันกีฬาอื่นที่น่าสนใจนะครับช่วงหน้าก็เป็นเรื่องของฟุตบอลที่รอท่านผู้ชมอยู่นะครับยูทูสทีมจากฝูงของเซเรียอาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโคปาอิตาเลียแล้วครับ
คาราปาวาชนเซเรน่ารอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นเรอัลมาดริดจ่อเปลี่ยนชื่อสนามพร้อมปรับโฉมประธานแข้งเทพประกาศคุ้มงบลุยไทยพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงหัวค่ำนะครับเวลา 19:30 นะครับมาติดตามรายการ Sport Today ครับวันนี้ผมในรงฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณพิรณัฐครับครับวันนี้ที่เราใส่เสื้อทีมBangkok United ก็อย่างที่ได้เห็นในหัวข้อข่าวนะครับวันนี้ทางทีมแข้งเทพครับสโมสร Bangkok United นั้นก็ทำการเปิดตัวนะครับสำหรับความพร้อมที่จะลงแข่งขันในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือในฤดูกาลแข่งขันของปี2015หรือว่า2558นะครับก็มีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ Millennium Auto นะครับที่พระราม4ผลปรากฏว่าแน่นอนว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยใส่แล้วสบายมากครับตรงเอกมัยนี่ก็ทําบอกว่าแฟนๆสื่อมวลชนต่างๆก็ไปให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่มีการขยับเสริมทัพได้น่าสนใจรวมถึงเนี่ยก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันฤดูกาลใหม่ออกมาอย่างที่พวกเราได้สวมใส่กันในวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงที่อยู่ใน TPL Today ใช่ครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการนี่คงต้องพูดถึงเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีนะครับเพราะว่าในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยได้คนที่เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของ Sport World ครับในเรื่องของเทนนิสตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเราได้คู่ชิงไปแล้วนะครับส่วนฝ่ายชายนั้นได้1คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปดูผลการแข่งขันของฝ่ายหญิงกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ารอบรองชนะเลิศอย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะครับว่ามารีชาราปาวานั้นจะได้พบกับเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับมารีชาราปาวาเป็นมือ2ของโลกในปัจจุบันนะครับจากรัสเซียก็เตรียมจะต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นหมายเลข1ของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมรายการแรกของปีที่ลอสเลเวอร์อารีนานะครับโดยที่ชราปาวารักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับเธอเคยทำได้ในปี2008เธอเอาชนะทางคิริตอาเคทรินามาคาโรวาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นมือ10ของรายการได้ในรอบรองชนะเลิศของปีนี้นะครับซึ่งก็ชนะได้แบบสบาย2เซตรวดเลยนะครับ6-3และ6-2นะครับโดยที่เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นคนแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นเซเรน่าวิลเลียมส์เจ้าของแชมป์5สมัยก็ลงแข่งขันกับดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเมดิสันคีที่ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศไปครับผลปรากฏว่าเซเรน่านั้นแน่นอนกว่านะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2เซตรวดเช่นเดียวกันนะครับ7-6ไทรเบรก7-5แล้วก็6-2ครับดังนั้นในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพความฟิตนั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งคู่นะครับชราปาวานั้นมีสถิติชนะ2แพ้16ครับในการเจอกับเซเรน่าก็ต้องบอกว่าเซเรน่าเนี่ยข่มเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยชนะเซเรน่าวิลเลียมส์ทั้งพี่และน้องรวมไปถึงวีนัสด้วยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ปี2004แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเธอบอกว่าเธอมั่นใจมากครับว่าจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าสถิติที่ผ่านมาจะเป็นรองเซเรน่ามากเพียงไหนก็ตามครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานั้นไม่สำคัญครับเธอสมควรเข้าถึงรอบชิงในปีนี้และจะทำทุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์มาครองให้ได้ครับนี่คือเรื่องของตัวเลขสถิติที่พบกันนะครับแรงกิ้งนี่ก็เบียดกันเลยนะครับเซเรน่า1มาเรีย2แต่ว่าที่ไม่เบียดก็คือพบกัน head to head นี่เซเรน่าดีกว่าเยอะเลยนะครับอายุตอนนี้มาเรีย27เซเรน่า33นะครับทั้งคู่เป็นนักเทนนิสมือขวานะครับแล้วก็ตีแบ็คแฮนด์2มือครับในขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนั้นแข่งขันกันไปแล้ว1คู่นะครับโดยที่อดิเมรี่นะครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้นะครับก็สามารถเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไปได้3-1เซตนะครับด้วยสกอร์6-7ทรายเบรก6-8 6-0 6-3แล้วก็7-5นะครับซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันที่เพิ่งจบไปนี่จุดที่อดิเมรี่นั้นเด่นเหลือเกินก็คือลูกเสิร์ฟนะครับจริงๆความเร็วเสิร์ฟของอดิเมรี่นั้นเป็นรองโทมัสเบอร์ดิชแต่ว่าการวางตำแหน่งของลูกเสิร์ฟของอดิเมรี่นั้นถือว่าสร้างปัญหาให้กับโทมัสเบอร์ดิชได้เป็นอย่างมากครับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือตลอดการแข่งขันถึงแม้ว่าแอนดี้นั้นจะได้แต้มมากกว่าครับแต่ว่า
ขาต้องวิ่งในพื้นที่คอร์ตมากกว่าโทมัสเบอร์ดิชนั่นหมายความว่าแอนดี้มารีนั้นเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นครับแล้วก็มีอันฟอร์สเซอร์ที่น้อยกว่าครับเบอร์ดิชนั้นตีเสียเองไปถึง56ครั้งนะครับในขณะที่แอนดี้มารีตีเสียเองไปเพียงแค่39ครั้งในมุมกลับการวินเนอร์สของแอนดี้ก็ยังมากกว่าด้วยครับและรวมไปถึงการที่เขาเสิร์ฟแรกลงได้มากกว่าและเสิร์ฟเอสไปถึง15ครั้งก็เหมาะสมสำหรับการที่เขาได้เป็นผู้ชนะโดยเฉพาะในเซตที่2ที่ชนะได้ถึง6ต่อ0เลยทีเดียวนะครับก็เตรียมที่จะพบผู้ชนะระหว่างโนวัคโยโควิชครับมือ1ของรายการซึ่งเป็นมือ1ของโลกด้วยนะครับเจ้าของแชมป์4สมัยจากเซอร์เบียที่จะพ้องพบกับทางด้านสตานิสลาสวาเรนก้านะครับนักขัวจากสวิสซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับสามารถเอาชนะเคนิชิโคริมาได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ติดตามชมการแข่งขันในรอบรองอีกคู่นึงได้นะครับช่วงสายวันพรุ่งนี้ Fox Sports HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไคลี่เออร์วิงทำคนเดียว55แต้มครับสูงที่สุดในอาชีพการเล่นของเขาครับพาทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สไปได้99ต่อ94ครับเกมนี้เลบอนเจมส์ครับซูเปอร์สตาร์ของคาวาเลียร์สไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาก็เลยปล่อยให้เออร์วิงได้โชว์เดี่ยวครับสร้างผลงานทำคะแนนทำลายสถิติของสนามQuickens Loans Arena นะครับหลังจบเกมแล้วเนี่ยวิ่งก็ถ่อมตัวว่าชัยชนะในเกมนี้เป็นผลงานโดยรวมของทุกคนในทีมครับขณะที่เจมส์ครับก็เปิดทางให้เพื่อนอย่างวิ่งเต็มที่ครับโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพียงแต่ตอบสั้นๆว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนของเขาก็คือเป็นคืนของวิ่งนั่นแหละครับทางด้านของลามาคัสอัลดิชครับกลับมาลงสนามให้เทลเบอร์เซอร์เป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากตัดสินใจเลื่อนการผ่าตัดหัวแม่โป้งไปเป็นช่วงจบซีซั่นครับและเกมนี้ทำไปได้38แต้มส่วนดาเมียลีลาดครับทำเพิ่มได้อีก14แต้มแต่ไม่สามารถช่วยกันหยุดความร้อนแรงของวิ่งได้นะครับโดยที่พอยต์การ์ดของทีมเยือนก็ยอมรับว่าวิ่งนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วิ่งทำได้แบบนี้ครับไปดูกันที่บ็อกซ์สกอร์ครับฝั่งของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นั้นลามาคัสเอาดิททำไป38แต้มสเปนดิบาล2แอสซิสต์ครับดาเมียลีลาร์ด14แต้ม5แอสซิสต์แล้วก็เวสลีย์แมทธิวนะครับ11แต้ม2รีบาล2แอสซิสต์ไปเจอคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ที่มีคาริเออร์วิ่งทำคนเดียว55แต้ม4รีบาล5แอสซิสต์ก็เรียกว่าทุกอย่างจบครับตามมาด้วยทิโมฟีมอสกอฟครับ12แต้ม10รีบาลไม่มีแอสซิสต์แล้วก็เควินเลิฟนะครับ10แต้ม12รีบาล2แอสซิสต์ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นครับดีทรอยต์พิสตันครับก็แพ้ฟิลาเดลเฟียสเวนเตอร์ซิกเซอร์สนะครับ69ต่อ89ซาคราเมนโตคิงส์ครับก็แพ้โตลันโตแรปเตอร์สนะครับ102ต่อ119บรุกลินเน็ตส์แพ้แอตแลนต้าฮอคส์นะครับ112ต่อ113ดัลลัสเมเวอริกส์ก็แพ้ให้กับฮูสตันร็อกเก็ต94ต่อ99ครับบอสตันเซลติกแพ้มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์98ต่อ110เดนเวอร์นักเก็ตชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์93ต่อ85โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แพ้นิวยอร์กนิกส์92ต่อ100นะครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตแพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์ส86ต่อ95ครับ LA คลิปเปอร์สชนะยูทาห์แจ๊ส94ต่อ89แล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดแพ้ฟินิกซ์ซันนะครับ98ต่อ106ครับในขณะที่แฟนๆอเมริกันฟุตบอล NFL รอคอยในเรื่องของซูเปอร์โบว์อยู่ในเรื่องของ NBA นะครับก็มีแฟนๆที่เป็นห่วงโคบี้ไบรอันต์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าตัวอายุ37ปีแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับโคบี้ไบรอันต์ก็มีข่าวมาบอกว่าจะปิดฉากซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ต้องรับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่โดยคาดว่าเขาต้องรักษาตัวอย่างน้อยเนี่ยถึง9เดือนเลยนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้เล่นอีก1ฤดูกาลครับอย่างไรก็ตามครับข่าวจากทีมเอเลเกอร์ยังคงระบุต่อนะครับว่าสตาร์สมัยเลขหนึ่งของทีมจะยังไม่เลิกเล่นแต่อย่างใดครับซึ่งนับเป็นปีที่3แล้วครับที่เขาจะต้องฝืนอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงแข่งขันต่อไปนะครับโดยที่โคบี้ครับต้องจบซีซั่นพร้อมกับอาการบาดเจ็บซึ่งถ้ารักษาตัวไว้ได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้น่าจะกลับมาสู่ทีมได้ในช่วงซีซั่น2015ถึง2016ครับโดยที่เฮดโค้ชของเลเกอร์สครับคือไบรอนสกอตครับก็แสดงความเชื่อมั่นบอกว่าลูกทีมคนเก่งของเขาเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งอย่างแน่นอนในปีหน้าครับนอกเสียจากว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนใจซะก่อนสำหรับการรักษาตัวก่อนนั้นรู้ดีครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานครับแต่ว่าก็เชื่อว่านักกีฬาคนเก่งคนนี้จะกลับมาได้ครับ
พร้อมกับระบุต่อว่ามีเพียงสื่อเท่านั้นที่บอกว่าไบรอันจะเลิกเล่นสำหรับเขาไบรอันได้พิสูจน์ได้เห็นในซีซั่นนี้แล้วนะครับว่ายังมีไฟในการเล่นและยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกถึงแม้ว่าจะอายุ37ปีครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยที่เขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับในลีกนี่เขารับค่าเหนื่อยสูงถึง 23.5 ล้านเหรียญเลยนะครับโดยที่จะได้อีกประมาณ25ล้านเหรียญในปีหน้านะครับถ้าหากว่าสามารถเล่นต่อได้นะครับในซีซั่นที่20ในการเล่น NBA ปีนี้ 23.5 ปีหน้า25ครับก็ทำให้เจ้าตัวนี่คงจะพยายามฝืนเล่นเต็มที่อ่ะครับช่วงนี้ไปดูข่าวที่เหลืออื่นๆกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับสเตซี่ลูอิสนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันประเดิมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโคสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามโกลเด้นโอคาร่ากอล์ฟแอนด์อีควีสเทรียนคลับในเมืองโอคาร่ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกโดยการครองตำแหน่งผู้นำร่วมกับเจสสิก้าคอร์ด้าคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งซาร่ามุนยอสจากสเปนหลังจากทั้ง3สาวสะสมสกอร์รวมเอาไว้เท่ากัน6อันเดอร์พาร์นำหน้าลำดับที่4ร่วมอย่างออสตินแอนด์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมทั้งจันฮาน่าจากเกาหลีใต้1สโตรกราบิต้าบากูต้านไม่ไหวตกรอบแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรยุโรป CEV Champions League หลังถูกเซมิโพลิสเอาชนะไป 3-2 เซตด้วยสกอร์ 27-25 18-25 25-16 16-25 และ 15-10 ขณะที่เซมิโพลิสได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปในฐานะแชมป์ของกลุ่ม Aวาเลนติโน โรซี่และคอร์เก้น โลเรนโซ 2 คู่หูของทีมโมวิสตายามาฮ่าจูงมือกันเปิดตัว YCR M1 รถรุ่นใหม่ของปี 2015 รถแข่งคู่ใจที่จะใช้ลุยศึก MotoGP ฤดูกาลนี้พร้อมประกาศลั่นขอทวงคืนตำแหน่งแชมป์โลกมาจากมาร์คมาร์เควสคู่แข่งจากทีม Repsol Honda ให้ได้แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้แฟนๆก็ติดตามรอคอยนะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่49นะครับที่จะทำการแข่งขันกันในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับเราก็จะมีบรรยากาศต่างๆผ่านสายโทรศัพท์นะครับส่งตรงจากสหรัฐอเมริกามาหาเราเลยนะครับวันนี้เราได้เกียรติจากคุณต้นอาภากรโยมานะครับอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาภากรครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณพิยนัทนะครับครับอยู่กับพี่โทนครับจะสอบถามเรื่องประเด็นนะครับช่วงนี้ก็ได้เดินทางไปถึงที่สหรัฐแล้วนะครับเดินทางไปถึงที่นู่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เวลาของที่สหรัฐอเมริกาคือบ้านเรานี่ก็ต้องเป็นช่วงวันอังคารแล้วครับครับครับประมาณใช้เวลาประมาณ26ชั่วโมงในการเดินทาง26ชั่วโมงจากกรุงเทพไปลงต้องต่อเครื่องมาให้หรือบินตรงเลยคือเริ่มจากกรุงเทพลงโตเกียวไปที่ LA LA เสร็จแล้วก็มาที่อาริโซนาครับที่ฟินิกซ์ครับอ๋อครับผมเป็นการเดินทางที่ทรหดนะครับก็ที่นู่นมีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะฮะที่ที่ประมาณนั้นครับที่ฟินิกซ์ตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์บ้างฮะผมมาถึงเนี่ยคือในปีนี้ถือว่าอาริโซนาเนี่ยเป็นปีที่กำลังเป็นช่วงนะครับช่วงที่กำลังมีมากรรมกีฬาอยู่เยอะมากเลยเนื่องจากว่าถ้าใครเป็นแฟนกอล์ฟไทเกอร์วูดเองก็จะเริ่มแข่งในวันแรกเนี่ยก็วันพฤหัสของเวลาที่นี่ที่ฟินิกซ์เหมือนกันอยู่ในโซนของใกล้ๆกับฟินิกซ์นะครับก็นั่นก็หนึ่งอย่างละแล้วก็ซูเปอร์โบว์ก็มาลงโปรโบว์ซึ่งมันเป็นเกมรวมดาราของพวกNFL เขาก็มาแข่งตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะครับดังนั้นมันจะมีโปรแกรมที่ยาวเหยียดสำหรับคนที่นี่เลยอย่างของส่วนผมเองเนี่ยพอมาเป็นซูเปอร์โบว์ทุกวันจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นวันที่พวกคู่ชิงเขาจะเริ่มเดินทางมาถึงนะครับอย่างซีแอตเทิลซีฮอคเขาเดินทางมาถึงเร็วคือมาถึงเรื่องวันอาทิตย์ส่วนยิงแรงเองเนี่ยเขาต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าออกมาก่อนที่พายุหิมะนั้นจะถล่มทางอีสานของสหรัฐอเมริกาพอดีเลยแล้วพอจบกิจกรรม
บินลงมาถึงที่เมืองเจ้าภาพปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการมาต้องนั่งคุยกับสื่อก่อนแบบกลุ่มเล็กก่อนนะครับกลุ่มย่อยก่อนเพราะวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแล้วเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นมีเดียเดย์มีเดียเดย์นึงจะเป็นมหากรรมที่สื่อทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเองจะออกไปในแนวที่แบบสนุกด้วยเพราะว่าสื่อทั่วโลกเนี่ยมักจะเป็นออกไปในแนวแบบตั้งคำถามแปลกๆหรือคุยกับนักกีฬาแบบไม่ซีเรียสมันจะเป็นวันที่นักกีฬาเองเขาก็เตรียมรับกับการที่จะต้องไม่จริงจังกับในวันนี้แล้วก็บางครั้งที่เจ้าภาพทั่วโลกจัดนะครับเขาก็จะจัดในสนามของเป็นสนามแข่งอเมริกันฟุตบอลเองเลยหรือปีที่แล้วที่นิวยอร์กเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันหนาวเขาก็ไปจัดในสนามฮอกกี้ซึ่งมันเป็นโดมแต่ว่าอย่างปีนี้พวกเขาให้มันจัดที่สนามของฟินิกซ์ซันเป็นสนามบาสเกตบอลซึ่งมันก็อยู่ในดาวน์ทาวน์เลยสื่อที่มาเนี่ยผมตัดด้วยประมาณคร่าวๆในประมาณ 5,000 คนเหมือนเดิมแล้วก็เห็นไหมครับเขาก็มีกิจกรรมของแถมอีกอย่างนึงคือว่าถ้าใครอยากเห็นสื่อทำงานเขาก็ขายตั๋วให้กับแฟนๆนะครับเข้าไปนั่งบนจัตุรัสดูว่าสื่อคุยกับอะไรกับผู้เล่นอะไรต่างๆบ้างก็ใบนึงก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับครับแล้วก็ความสนุกอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็จะมีคนแต่งตัวแปลกๆมากันแบบบางคนสมัยก่อนผมไปเนี่ยก็จะมีคนแบบแต่งเป็นหนวดไวกิ้งแบบคือเป็นแต่งตัวเป็นออกแนวเอสกิโมไม่ใช่ไวกิ้งเป็นเอสกิโมก็มีหรือว่าบางคนจะแต่งเป็นคือคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะพยายามดึงดูดตัวของนักกีฬาเองครับหรือบางคนเนี่ยเคยแบบผู้หญิงนะครับเป็นสื่อของพวกเม็กซิกันเนี่ยสาวๆเนี่ยก็จะแต่งในชุดเจ้าสาวแล้วก็มาขอทอมเบรดี้แต่งงานก็มีในสมัยเก่านะครับครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยคนที่จะออกแนวแบบแปลกๆก็จะดูลดลงไปแต่สิ่งนึงที่จะยังคงมีอยู่คือสื่อที่ดูสวยๆจากเม็กซิกันจะมากันเพียบเลยครับเพราะว่าเม็กซิกันเนี่ยเม็กซิโกนะเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าชอบNFL อยู่มากๆโดยเฉพาะทีมดัลลัสคาวบอยเวลาไปแข่งเคยไปแข่งเครื่องอัสเซก้าสเตเดียมคนนู้นก็เป็นแฟนนะครับครับพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจในส่วนนี้อยู่เยอะและส่วนสื่อชาติอื่นๆที่ผมเห็นเนี่ยอย่างเอเชียรัมก็จะเห็นญี่ปุ่นเป็นชาติหลักๆเลยที่จะมากันส่วนสื่อสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องพูดถึงในยุโรปเองก็จะได้ยินอย่างพวกฝรั่งเศสที่เข้ามาของเยอรมนีที่เข้ามาก็ถือว่ายังคงได้เห็นความหลากหลายของสื่ออยู่ในจำนวนที่มากทีเดียวนะครับครับนะฮะก็โอ้โหสื่อเม็กซิกันส่วนในเรื่องใช่ครับส่วนในเม็กซิกันที่ส่งผู้หญิงสวยๆมานี่เป็นกุศโลบายเพื่อจะได้เข้าถึงตัวนักกีฬาเปล่าฮะอะไรนะครับสื่อเม็กซิกันที่ส่งผู้หญิงสวยๆมาเนี่ยจะได้เข้าถึงตัวนักกีฬาง่ายๆเปล่าฮะคุณอภกรก็น่าจะมีส่วนนะครับน่าจะมีส่วนที่ว่าจะสามารถดึงดูดนักกีฬาก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าอย่างคนนี้นะครับก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นดาวของงานมีเดียเดย์เลยเนี่ยโดยชื่อว่าจอร์จิน่าโฮกวินจอร์จิน่าโฮกวินเนี่ยเป็นคนที่กำลังขึ้นมาในวงการพิธีกรของที่เม็กซิโกก็ขึ้นมาบนโพเดียมเพื่อจะเต้นซาลซ่ากับพวกบรรดาทีมซีแอตเทิลซีฮอคก็ถึงที่ว่าเรียกความฮือฮาจากสื่อในระดับวงแล้วก็อย่างอินเนสซานซึ่งถ้าใครได้ดูฟุตบอลโลกหรือในรายการกีฬาโอลิมปิกอะไรต่างๆอินเนสเองเธอจะเป็นคนที่ถือว่าดังมากนะครับในกีฬาดังๆโลกเนี่ยจะรู้จักกันก็จะมีอย่างภาพที่เธอเอามาลงในแม้แต่เมสซี่เองนะครับก็เคยถ่ายรูปคู่กับเธอแล้วก็มีนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยจะชอบเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ถือว่าเก่งแหละแล้วก็มีรูปร่างที่ดีน่าจะอายุเยอะละอายุปัจจุบันในประมาณ35-36ปีแล้วครับผมนะฮะก็เห็นว่าแล้วก็ส่วนในเรื่องของพวกนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมากันแบบเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับนิวแลนด์เทรนด์ซึ่งเป็นแชมป์ของฝั่ง AFC เนี่ยก็จะมาก่อนมากันตั้งแต่ในช่วงประมาณสัก8:30ตามไปได้10:00มาตั้งแต่ตอน10:15แล้วก็เขาจะให้พักสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็พอพักเสร็จก็จะมีซีแอตเทิลซีฮอคซึ่งเป็นคู่ชิงแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเนี่ยมาตอนประมาณที่15ก็จะให้สัมภาษณ์กันได้ประมาณช่วงละประมาณ1ชั่วโมงนะครับครับประเด็นที่นั่นตอนนี้เขาเล่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษป่ะฮะ
ของสื่อที่ผมจะไม่ค่อยได้ยินเวลาที่พูดกลับมาสักเท่าไหร่ครับอ๋อหมายถึงว่าสื่อที่อเมริกานะฮะมีประเด็นไหนที่เขายังพูดถึงหรือสอบถามกับบรรดานักกีฬาเป็นพิเศษไหมครับเรื่องของอะไรนะครับประเด็นที่สื่อส่วนใหญ่จะเจาะหรือว่าถามไปที่นักกีฬาหรือว่าที่ทีมครับประเด็นไหนเป็นประเด็นยอดฮิตที่สุดฮะสงสัยเป็นตั้งนึงนะครับคือผมไม่ค่อยได้ยินทางฝั่งนะเอาเป็นว่าการตื่นตัวของสื่อแล้วกันนะครับการตื่นตัวของสื่อที่นี่คือในการและไม่การต้องบอกจริงนะว่าอเมริกันฟุตบอลมันก็กีฬาประจำชาติล่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซูเปอร์โบว์มันก็จะต้องมีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างที่อาริโซนาเนี่ยจะมีทีมอเมริกันฟุตบอลพวกเขาคืออาริโซนาคาร์ดินัลส์นะครับก็อาริโซนาคาร์ดินัลส์เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาชิงแต่ปีนี้ก็ถือว่าผลงานดีเกินคาดละแน่นอนพอพวกเขาเป็นเจ้าภาพซูเปอร์โบว์เองหมายถึงจำนวนเงินนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในที่นี่การรายงานข่าวต่างๆพวกเขาก็ขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดของเมืองเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพวกเขาเองเนี่ยปิดบล็อกที่ดาวทาวน์นะครับประมาณทั้งหมด12บล็อกอ่ะหลายช่วงตึกมากเพื่อจะจัดเป็นถนนแบบอารมณ์แบบถนนคนเดินแต่เขาจัดมันเป็นแบบถนนเพื่อที่จะเกิดปาร์ตี้ขึ้นมันเป็นงานวัดบ้านเราอ่ะครับครับมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรื่นเริงกับแฟนๆนะครับครับแล้วก็จะมีอาหารมาขายจริงๆแล้วโดยเดิมนะครับเอเนอร์กาวไปลงที่ไหนเนี่ยเขาก็จะจัดงานที่เขาเรียกว่าเป็นเอเนอร์กาวเอ็กซ์พีเรียนซ์ก็คือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องเอเนอร์กาวโดยตรงเลยแล้วก็คุณจะเข้าไปต่อคิวยาวเหยียดคนที่ไม่มีตั๋วดูเกมซูเปอร์โบว์เองนะครับแต่หลายคนเขาก็อยากมาร่วมมหากรรมถ้าใครอยู่ใกล้ๆคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่จริงแต่การขับรถในระหว่างรัฐเนี่ยมันก็ถือว่าสะดวกพวกเขาก็จะขับรถเงินมาแล้วก็หาที่จอดกันหรือจองที่พักกันล่วงหน้าแล้วก็มาร่วมกับงานเหล่านี้แล้วว่าถึงเกมชิงเกมที่มันถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ดูพวกเขาก็จะกระจายกันไปตามพวกสปอร์ตบาร์ต่างๆเพื่อเข้าไปนั่งเก็บบรรยากาศเหล่านั้นส่วนคนที่มีตั๋วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีประมาณ 71,000 คนที่ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยฟินิกซ์สเตเดียมครับครับเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณอภกรโยมานะฮะพรุ่งนี้ยังจะมีสัมภาษณ์คุณอภกรอีกครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีคลิปอะไรมาฝากเราด้วยเป็นไรอันอัลเลนนะครับครับใช่ครับครับคือเมื่อพอจบจากมีเดียเดย์นะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นมีเดียเซสชั่นคืออันนี้เนี่ยความจริงจังมันจะเริ่มมากขึ้นละเพราะว่านักกีฬาจะนั่งอยู่ตามโต๊ะต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากหาทอมเบรดี้เข้ามาคุยเลยครับแต่โอ้โหไม่ไหวครับแทรกเข้าไปยากมากถือว่าเป็นร็อบกอนคาวซี่หรือว่าลาเซวิสคือพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกขึ้นโพเดียมแล้วก็สอดแทรกเข้าไปไม่ไหวจริงกับสื่อให้ความสนใจอย่างล้นหลามผมเองก็หาตัวจริงได้หนึ่งคนคือแรนด์อัลเลนก็มาฟังกันนะครับว่าแรนด์อัลเลนฝากอะไรสำหรับซูเปอร์โบว์ครั้งนี้นะครับครับผมก็ฝากสำหรับแฟนๆในวิงแลนด์แพทริออตไปแต่พรุ่งนี้เราจะมีโฟนอินกันอีกนะครับพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้นภพกรโยมานะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเป็นบรรยากาศก่อนที่จะถึงวันแข่งขันกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ So what's the crap True Visions from Thailand I'm Ryan Allen thanks for watching it สำหรับซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาแล้วสงสัยท็อปเบดี้เนี่ยคุณธภกรต้องฝากนักข่าวสาวเม็กซิกันครับถือกล้องไปถ่ายให้หน่อยพรุ่งนี้คุณธภกรเนี่ยถ่ายกับนักข่าวง่ายกว่าสำหรับแฟนบอลนะครับช่วงหน้ายังพลาดไม่ได้นะครับยังมีเรื่องราวโดยเฉพาะการเปลี่ยนชื่อสนามของเรอัลมาดริดที่น่าสนใจนะครับโดยที่สนามซานดิเอโกเบเดวิลอาจจะกำลังกลายเป็น อดีตชื่อสนามของเรอัลมาดริดก็ได้นะครับใจได้บริโ
คันไหนในเตี่ยฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหลือชั้นยางมืออาชีพรู้หรือไม่นับตั้งแต่ปี1988เมลเบิร์นพาเป็นสนามแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นจัดทุกเดือนมกราคมของแต่ละปีนอกจากนี้ยังเป็นสนามเหย้าของทีมบาสเกตบอลเมลเบิร์นไทเกอร์สและปรับเพื่อใช้แข่งขันหลากหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเน็ตบอลไอสเกตจักรยานว่ายน้ำรวมไปถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตจะไปติดตามเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงนี้เรามาติดตามดูนะครับว่าหน้าสื่อนั้นติดตามเรื่องราวอะไรกันเป็นพิเศษในช่วงของ Media Watch ครับในช่วงของ Media Watch วันนี้นะครับก็อยู่ที่วงการมวยนะครับเมื่อเจอร์แมนเทเลอร์นะครับนักชกอเมริกันเจ้าของแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF ครับถูกตำรวจตั้งข้อหาใช้อาวุธปืนข่มขู่พร้อมกับทั้งถูกส่งตัวไปพบจิตแพทย์ด้วยนะครับโดยยกประเด็นมาจาก Eurosport แล้วก็ BBC นะครับ Eurosport เนี่ยระบุข่าวนะครับบอกว่าเทเลอร์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอาร์คันซอนะครับจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในขณะที่ยิงปืนแล้วก็ขู่ฆ่าครอบครัวระหว่างงานเดินพาเรดครับเพื่อเฉลิมฉลองในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ครับโดยที่นักชกวัย36ปีถูกตั้งข้อหาข่มขู่พยายามฆ่าหลังจากเขายิงปืนนัดแรกในบ้านครับแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้เวลาเทเลอร์24ชั่วโมงเพื่อมอบตัวครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปพบกับแพทย์เพื่อตรวจสภาพทางจิตนะครับในขณะที่ BBC ก็ระบุในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าหลังจากที่เทเลอร์เข้าพบกับจิตแพทย์บำบัดอาการทางจิตแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งผลการตรวจจะมีการเปิดเผยต่อศาลในวันที่27เมษายนนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เทเลอร์เคยได้รับการประกันตัวออกมาในข้อหายิงปืนใส่ญาติตัวเองเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ยังดีที่ว่าไม่โดนครอบครัวตัวเองครับต้องใจเย็นๆครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวฟุตบอลอื่นที่น่าสนใจกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับว่าสนามซานติเอโกเบอร์นาเบลของเรอัลมาดริดกำลังจะต้องเปลี่ยนชื่อครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเซ็นสัญญาในการหาเงินมาสนับสนุนทีมมูลค่า500ล้านยูโรครับหลังจากที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกับบริษัทลงทุนด้านปิโตรเลียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับข้อตกลงดังกล่าวครับรวมถึงสิทธิในการใช้ชื่อสนามเบอร์นาบิลดังเย่าของเรอัลมาดริดซึ่งใช้เรียกกันมาตั้งแต่ปี1947แล้วก็เคยเป็นสังเวียนแข่งขันฟุตบอลโลกปี1982รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อสนามว่าเป็นอาบูดาบีซานติเอโกเบอร์นาบิลหรืออาจจะใช้ชื่อว่าเดอะเซฟซ่าซานติเอโกเบอร์นาบิลแล้วแต่ว่าบริษัทลงทุนด้านปิโตรเลียมของ UAE นั้นจะเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดกันอีกครั้งหนึ่งจากฟอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดและก็กลุ่มทุนจาก UAE โดยที่เปเรสก็ขอร้องนะครับกลุ่มทุนที่เข้ามาสนับสนุนว่าอยากจะให้มีคำว่าซานติเอโกเบอร์นาบิลอยู่ในชื่อใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของอดีตผู้เล่นและโค้ชซึ่งเป็นตำนานของเรอัลมาดริดที่มีส่วนกับสนามแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในครั้งแรกนะครับเปเรสต้องการระดมเงินมาเพื่อปรับปรุงสนามซานติเอโกเบอร์นาบิลครั้งใหญ่ซึ่งมีกำหนดจะปรับปรุงเสร็จสิ้นนะครับในปี2017จะทำให้มีความจุผู้ชมเพิ่มขึ้นจาก 81,000 ที่นั่งเป็น 90,000 ที่นั่งครับรวมถึงจะมีหลังคาสนามที่สามารถเปิดปิดได้ครับและมีการออกแบบภายในสนามใหม่ทั้งหมดครับประธานทีมชุดขาวกล่าวว่าต้องการที่จะสร้างสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากต้องทำโดยไม่มีหนี้สินนั้นทางเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องหาสปอนเซอร์ด้วยการขายชื่อสนามแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้สามารถหาเงินเข้าสโมสรได้ประมาณ 4-500 ล้านยูโรเลยทีเดียวครับการเปลี่ยนชื่อสนามฟุตบอลในสเปนนั้นไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในลาลิก้ามีแค่เอสปานยอลเท่านั้นนะครับที่เคยหารายได้ด้วยวิธีดังกล่าวซานติเอโกเบอร์นาบิลเนี่ยเขาก็
เป็นสนามที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมหานครมาดริดด้วยนะฮะถ้าใครที่เคยไปผมเคยมีโอกาสไปมา2ครั้งก็จะมีให้เข้าไปชมทั่วอย่างนี้แล้วมีการขายตั๋วเข้าชมนะโดยที่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปชมไปดูสนามไปดูเรื่องราวความเป็นมาของเรอัลมาดริดและสามารถที่จะเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ผู้จัดการทีมนะฮะของเรอัลมาดริดไปถ่ายรูปได้อะไรได้ก็จะมีไกด์ของทางสโมสรเนี่ยนะฮะให้การต้อนรับก็เป็นการหารายได้อย่างหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะปรับปรุงจริงๆนี่คงต้องใช้เงินมหาศาลก็อาจจะต้องขายชื่อสนามครับในขณะที่เกมเมื่อคืนก่อนนะครับที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับที่ยูเวนตุสนั้นสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโคปาอิตาเลียได้แต่ว่าชนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับแม็กซ์เลกรีผู้จัดการทีมยูเว่ก็เตือนแฟนบอลของทีมบอกว่าอย่าไปคาดหวังมากเกินไปครับเพราะว่าทีมไม่สามารถคู่แข่งได้ถึง 3-4 ประตูครับในทุกๆเกมแต่ว่าพวกเขาก็ทำให้ทีมชนะปาม่าได้ 1-0 ถึงถิ่นนะครับเลกรีกล่าวชมลูกทีมครับบอกว่าทำผลงานได้ดีแล้วนะครับในเกมที่เจอกับปาม่าครับเนื่องจากว่าคู่แข่งนั้นพยายามกดดันอย่างหนักปิดพื้นที่ไม่ให้ขึ้นเกมรุกได้ง่ายครับการจะเอาชนะคู่แข่งได้หลายต่อหลายประตูในทุกเกมไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่านักเตะไม่เคยย่อท้อนะครับกับการที่ต้องเจอกับความยากลำบากครับพร้อมกับ อยู่กับทีมมาโดยตลอดสำหรับกุนซือและก็นักเตะนะครับในขณะที่โรเบโต้โดนาโดนี่นะครับกุนซือของปาม่ายอมรับว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันครับถึงแม้ว่าทีมจะเล่นได้ดีมากครับพวกเขาเสียประตูในนาทีสุดท้ายจากจังหวะที่ล้ำหน้าของเฟรนโดโยเรนเต้นะครับคือจังหวะนั้นโยเรนเต้นั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าลงมาเก็บบอลก่อนจะแอสซิสต์ให้โมราต้ายิงประตูนะครับโดยที่พวกเขาก็ไม่ควรจะแพ้2เกมนี้นะครับที่แพ้ทีมบุ้ยของตารางแล้วก็มาแพ้ทีมจ่าฝูงของตารางในฟุตบอลถ้วยครับก็เสียใจกับลูกทีมถึงแม้ว่าจะต้องตกรอบเป็นความผิดพลาดที่จริงๆพวกเขาถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของฟิโอเรนติน่าครับประกาศชัดเจนว่าเชลซีต้องจ่ายเงินอย่างต่ำ35ล้านยูโรถ้าต้องการได้ตัวฮวนกวาดาโดไปร่วมทัพนะครับกวาดาโดเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับฟิโอเรนติน่าโดยเพิ่มเงื่อนไขในการซื้อสัญญาเอาไว้เป็นมูลค่าถึง35ล้านยูโรครับทำให้ฟิโอเรนติน่าต้องออกมาย้ำว่าจะยอมปล่อยตัวนักเตะก็ต่อเมื่อได้เงินค่าซื้อสัญญาตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้นครับจากรายงานของ Sky Sport อิตาเลียระบุว่าทีมสิงโตน้ำเงินครามนั้นพร้อมจะทุบกระปุกแค่ 27.5 ล้านปอนด์นะครับในการซื้อตัวกวาดาโดซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนมูลค่าที่ทางฟิโอเรนติน่าต้องการนะครับล่าสุดเนี่ยวิเซนโซกูรินีผู้อำนวยการสโมสรของฟิโอเรนติน่าก็ยืนยันว่าทีมของเขามีแผนดึงนักเตะมาแทนที่กวาดาโดเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเชลซีใจกล้าพอนะครับใจถึงพอที่จะทุ่มเงินคว้ากวาดาโดไปร่วมทีมจริงตามที่เป็นข่าวครับเรื่องของฟุตบอลนั้นยังมีให้ติดตามกันอีกมากมายนะครับดังนั้นไปติดตามได้ในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสกายอิตาเลียเปิดเผยข่าวปราโบอเมโลกองหลังโคลอมเบียของทีมเอซีมิลานปฏิเสธย้ายไปร่วมทีมเจนัวด้วยสัญญายืมตัวซึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแลกเปลี่ยนกับบรูก้าชิการินีมายังเอซีมิลานโดยอเมโลระบุว่าเขาจะย้ายไปเจนัวแบบซื้อขาดเท่านั้นหรือมีเงื่อนไขซื้อขาดเมื่อสิ้นสุดสัญญายืมตัวแจ็กสันมาร์ติเนสกองหน้า FC ปอร์โตสยบข่าวลือที่เขากำลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ยอมรับหากปอร์โตเปิดโอกาสให้ย้ายทีมเขาสนใจจะเล่นในอิตาลีมากกว่าระบุเกาโชซิริอาคือตัวเลือกแรกสำหรับเขาโดยเฉพาะทีมอย่างนาโปลีโรม่าเอซิมิลานและยูเวนตุสเป็นทีมที่เขาต้องการเล่นด้วยสาเหตุที่ปอร์โตยังไม่ปล่อยเขาออกจากทีมเนื่องจากยังคงอยู่ในเส้นทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองกาเบรียลปาลิสต้ากองหลังวิลเลียร์เซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลเรียบร้อยด้วยจำนวนค่าตัว 15.2 ล้านยูโรแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยเรื่องรายละเอียดของสัญญาแต่คาดว่าการเซ็นสัญญาระยะยาวกับอาร์เซนอลจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ทำให้ตอนนี้บียาเรียลต้องเล็งกองหลังเพิ่มเติมและพร้อมจะยื่นเงินจำนวน 7.5 ล้านยูโรเพื่อขอซื้อเดวิดไบเล่จากเอสปานยอลนั่นคือเรื่องของฟุตบอลรอบโลกนะครับในขณะที่ฟุตบอลบ้านเราต้องรอในช่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็ประกาศเทงบ
ลุยแหลกนะครับในศึกไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมกับเปิดตัวชุดแข่งใหม่ครับที่19มกราคมปี1984 NBA All-Star ครั้งที่34รวมดาราสายตะวันออกเอาชนะรวมดาราสายตะวันตกช่วงต่อเวลาพิเศษ154-145คะแนนที่เดนเวอร์โลกให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามไม่ในความฝันว่าที่อยู่ของฉันและเธอSCG Join the Future วันนี้ผมจะมาทำสเต็กทูน่าสูตรอร่อยไม่ใช้ใช้แค่นี่เสร็จแล้วไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้โรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากก็เหลือเวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์ฟุตบอลไทยก็จะกลับมาแข่งขันกันนะครับสำหรับลีกสูงสุดของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับไปติดตามเรื่องราวของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะพี่เทวสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ฟุตบอลไทยฟีเวอร์จริงๆใช่ค่ะรวมถึงชุดที่เราแข่งชุดที่เราใส่ด้วยเราจะไปแข่งกันแล้วใช่ไหมคะเป็นชุดแข่งทีมแบงคอกใช่แล้วค่ะสบายนะฮะสบายมากๆเลยค่ะวันนี้มีงานที่เป็นที่มาของเสื้อพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะมาฝากกันค่ะเชิญเลยครับค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับข่าวแรกที่จิ้มนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือที่มาของเสื้อสวยๆที่พี่กรณ์3ท่านใส่กันในวันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คืองานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะทีมประจำปี2015ของ Bangkok United ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณ Millennium Auto Mini เอกมัยสโมสร Bangkok United นะคะก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวทีมประจำฤดูกาล2015ค่ะพร้อมกับเผยโฉมชุดแข่งเหย้าเยือนแล้วก็ชุดที่3ด้วยนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณขจรเจรวนนท์ค่ะท่านประธานสโมสร Bangkok United ค่ะคุณมาโนโพกิ้งนะคะ Head Coach ใหญ่นะคะรวมถึงบรรดานักเตะดังค่ะอย่างเช่นวิทยามัดล้ำสมปองสอเล็บแล้วก็พานุพงษ์วงศ์สารแล้วก็โรแมนแกสมีด้วยนะคะทาง Bangkok United ค่ะก็ได้ทุ่มเงินกว่า200ล้านบาทนะคะในการสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะจบซีซั่นด้วยอันดับที่1ใน5อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่จะเข้ามาเสริมทางสโมสรนะนั่นก็คือการดึงเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ชื่อว่า Catapult นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบศักยภาพของนักกีฬาค่ะทำให้เหล่าผู้ฝึกสอนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลล่าสุดแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีค่ะโดยจะช่วยในการป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งชุดแข่งใหม่ของสโมสรจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะประกอบด้วยชุดเหย้าสีแดงที่พวกเราใส่กันเนี่ยนะคะชุดเยือนค่ะเป็นสีขาวแล้วก็ชุดแข่งแบบที่3นี่จะเป็นสีน้ำเงินค่ะโดยได้ทางอารินะคะเป็นผู้ออกแบบค่ะโดยตัวผ้าเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเบาเพียง113กรัมค่ะที่สำคัญคือสามารถระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จำหน่ายที่2ราคาค่ะมีที่ราคา1,090บาทแล้วก็690บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณกจรเจริญมนนท์ประธานสโมสร Bangkok United กันค่ะมีงบเกี่ยวกับเรื่องสนามซ้อมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะอ่อนแอแล้วก็เสียเปรียบค่อนข้างมากนะครับที่ไม่มีสนามซ้อมเราก็จะสร้าง2สนามซ้อมนะครับแล้วก็ตึกนะครับเป็นตึกกีฬาของเราที่มีห้องยิมมีห้องฟิสิโอนะครับแล้วก็มีห้องล็อกเกอร์ของเราห้องประชุมห้องวางแผนนะครับของนักกีฬาก็คือเหมือนกับเป็นแคมป์ของ Bangkok United เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทำงบทั้งรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิน200กว่าล้านนะครับเพราะตัวตึกเฉยๆกับตัวสนามเนี่ยก็ออกมาประมาณร้อยต้นๆครับเป้าหมายนะครับแน่นอนมีคนคาดหวังว่าต้องสูงกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะเลข2เนี่ยเราทำได้ดี
พอสมควรเลยนะครับก็คือรวมกับเลข1แล้วเนี่ยเราได้ที่8นะครับถ้าเลข2เฉยๆเราได้ที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็นโค้ชนะครับหรือว่านักเตะนะครับก็จะทีมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีเสริมนักเตะมาอีกไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ expect ว่าเราน่าจะดีกว่าที่5ไอ้ที่4นะครับแต่ผมขอไว้ว่าที่5ผมจะดีใจนะครับเพราะใครสนใจก็ไปหาได้นะคะวันนี้ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีใส่สบายจริงๆค่ะยืนยันนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องที่2ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นคดีความที่ยังยืดเยื้อแล้วก็ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะคะนั่นคือในเรื่องของสโมสรการท่าเรือกับทาง TPL ค่ะในกรณีให้เงินชดเชยกับทางมาเทียสคริสเทนนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะทางแฟนบอลนะคะก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือขอผ่อนผันกับทาง TPL ค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะนักสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะบรรดาแฟนบอลของสโมสรการท่าเรือ FC นำโดยคุณพดุงศักดิ์นักคำพันธ์ค่ะเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อผ่อนผันในการจ่ายเงิน 4.2 ล้านบาทกับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกรณีจ่ายเงินชดเชยให้กับมัทธิอัสคริสเทนโดยมีคุณองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเป็นผู้รับมอบหนังสือคุณพดุงศักดิ์กล่าวว่าจุดประสงค์ที่มายื่นหนังสือก็คือต้องการให้ TPL ได้เห็นใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก2015รวมทั้งแฟนบอลนะคะก็มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสโมสรเงินจำนวน4ล้านบาทเนี่ยทางแฟนบอลยินดีจะช่วยกันผ่อนจ่ายภายใน1ปีแล้วก็จะนำมาจ่ายให้ตามเวลาด้วยนะคะเพราะว่าในฐานะแฟนบอลแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกใจหายถ้าการท่าเรือจะต้องถอนทีมหรือว่าต้องตกชั้นไปค่ะแต่ว่าสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้นะคะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะณห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะซึ่งทาง TPL Today ก็คงไม่พลาดถ้าเกิดว่ามีข้อสรุปอะไรแล้วก็จะนำมารายงานให้ฟังกันภายในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะอีกไม่นานค่ะก็จะเปิดศึกแล้วนะคะสำหรับ Toyota Thai Premier League 2015ค่ะตอนนี้ก็มีการเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนักเตะกันใหญ่นะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าชังชนบุรีกับทางเทโรนะคะจะมีการคว้าตัวใครมาเป็นนักเตะกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมค่ะทางชลบุรี FC ค่ะเปิดโผ27นักเตะชุดเตรียมทำศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015เล็กแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมค่ะก็ยังคงนำโดยดาวเตะที่มากประสบการณ์นะคะทั้งสินทวีชัยหทัยรัตนกุลพิภพอ่อนโมและเทิดศักดิ์ใจมั่นพร้อมกับ4ดาวเตะทีมชาติไทยนะคะอย่างสุทินันท์ภูหอมนุรุณศรียานเกมอดุลละโสและเกริกฤทธิ์ทวีการส่วน5ผู้เล่นนะคะโควต้าต่างชาติค่ะก็ประกอบไปด้วยเตียโก้คุนย่าเลอันโดอาซัมซาวจูริโนมิเร่แอนเดอร์สันดอสซันโตสและโชเบียงกุ๊กในขณะที่คาสุโตะคุชิดะนะคะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องหลุดโผออกไปเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ค่ะทางชลบุรี FC ค่ะจะมีโปรแกรมนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีกด้วยการออกไปเยือนกัลฟ์สระบุรี FC ทีมน้องใหม่ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะส่วนทาง BEC เทโรศาสนานะคะก็เซ็นสัญญาคว้า3ผู้เล่นใหม่ค่ะทั้งอีวานบอสโควิดโฟเดสเดริกเต้และก็โบยันเบลยิกมาร่วมทีมก่อนตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกจะปิดตัวลงบอสโควิดกองหน้าชาวมอนเตเนโกรนะคะเป็นกำลังสำคัญค่ะที่ช่วยนครราชสีมามาสด้า FC คว้าแชมป์ดิวิชั่น1ในฤดูกาลที่แล้วนะคะส่วนเดริกเต้ค่ะก็ถือเป็นแนวรับตัวหลักของชลบุรี FC มานานหลายปีค่ะก่อนที่จะตัดสินใจย้ายทีมนะคะเมื่อตกเป็นสำรองของแอนเดอร์สันดอสซานโตสขณะที่เบลยิกค่ะปีกชาวเซิร์ฟวัย29ปีนี่ย้ายมาจากดอนจิซิเรมสโมสรแห่งเซอร์เบียซูเปอร์ลีกนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็เคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในลีกสูงสุดของเซอร์เบียเมื่อ2ฤดูกาลก่อนมาแล้วด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวที่เรามาฝากในช่วง TPL Today นะคะสำหรับในเรื่องราวของฟุตบอลไทยค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังคงมีเรียกว่าข่าวคราวความเข้มข้นแล้วก็สุดมันของศึกดิวิชั่น1ของเรานะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาของจุ๊บๆแล้วนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะกระบี่ FC เซ็นสัญญาคว้าตัวลูโดวิทธาคามกองหน้าจากทีมราชนาวีและลาบี้คาเซียสตี้กองกลางจากทีมตราด FC มาเสริมทีมไปที่เรียบร้อยหลังทั้งคู่ผ่านการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนนทเวชถนนยางวงวานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยลูโดวิทธาคามเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปี
ส่วนลาบี้คาเซียตี้เซ็นสัญญา1ปีเจนสินเจริญบวรศักดิ์ผู้จัดการทีมพิจิตร FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันสโมสรบรรลุข้อตกลงยืมตัวปิยพงษ์หอมขจรศูนย์หน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเสริมทีมเป็นรายสุดท้ายระบุจะทำให้สภาพทีมมีความพร้อมมากขึ้นโดยเป้าหมายของพิจิตรในฤดูกาลนี้ก็คือขออยู่รอดตกชั้นอิสวัตสิงห์ทองอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยตัดสินใจย้ายจาก Air Force Central FC ไปร่วมทัพเชียงใหม่ FC แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญานอกจากนี้เชียงใหม่ยังตัดสินใจยกเลิกสัญญากับคิมยองจีแนวรับคนใหม่ชาวเกาหลีใต้หลังจากนักเตะไม่มาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแม้แต่ครั้งเดียวพัทยายูไนเต็ดประกาศผ่าน Facebook ของสโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวลีวอนยังอดีตประกาศหลังกัปตันทีมปูซานไอปาร์คมาร่วมทีมหลังนักเตะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจช่วงแมตช์อุ่นเครื่องแนวรับวัย33ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรชั้นนำในศึกเคลีอาทิโปฮังสติลเลอร์ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ปูซานไอพาร์ครวมทั้งเคยไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดิอาระเบียกับสโมสรอัลอิตติฟากอีกด้วยครู่นี้ก็เพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องครับทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับพบกับทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปรากฏว่าบุรีรัมย์ชนะไป 1-0 ครับได้ประตูจากกิลเบโตมาเชน่านะครับก็ชนะไปก่อนที่ทีมไทยเราจะลงแข่งขันในคิงส์ครับครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วครับครับช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยกันบ้างครับเยอะเวลาน้อยใครว่าเลือกกินไม่ได้จะทำให้ดูเอาข้าวมานี่เสร็จอร่อยเลือกได้เยอะโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากมาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Sport Today เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันครับในแวดวงของวอลเลย์บอลอาชีพในช่วงของไทย Today ครับคุณสมควรลาวิลัชนะครับประธานบริษัทไทยวอลเลย์บอลจำกัดผู้ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเปิดเผยถึงรายละเอียดของทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปี2015ครับว่าต้องเป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีกเท่านั้นครับคุณสมควรบอกว่าพร้อมจะให้สิทธิ์ทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกทั้งชายและหญิงไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียโดยมีการแจ้งไปยังสโมสรต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเนื่องจากในปีที่แล้วนั้นการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไปตรงกับโปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ลีกครับทำให้ต้องนำทีมหญิงอันดับ1ของลีกในเวลานั้นอย่างนครราชสีมาไปร่วมแข่งขันก่อนจะคว้าอันดับที่5มาส่วนทีมชายนั้นไม่ได้ส่งทีมร่วมแข่งขันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับฤดูขอประทานภัยครับไทยแลนด์ลีกนะครับฤดูกาล2014ถึง2015ของประเทศไทยเราครับจะเสร็จสิ้นในวันที่22มีนาคมทำให้สโมสรที่เป็นแชมป์ก็มีโอกาสเตรียมทีมนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมชิงชัยในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยประเภทชายแข่งขันกันวันที่13ถึง21สิงหาคมครับส่วนประเภทหญิงจะแข่งขันกันวันที่10ถึง20กันยายนครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจยังมีให้ชมกันอีกมากมายนะครับติดตามได้ใน True Sport Today ครับเริ่มที่เรื่องของกอล์ฟนะครับ LPGA Tour Coach Golf Championship นะครับในช่วง4ทุ่มตรงถึงตี1ครึ่งโดยประมาณนะครับในรอบที่2และรอบที่3ก็แข่งขันกันต่อช่วงตี2ถึงตี5ครับ Fox Sports 2จะถ่ายทอดสดครับส่วนอีก1รายการนะครับ PGA Tour Waste Management Phoenix Open นะครับในรอบแรกเริ่มต้นทำการแข่งขันกันนะครับตี3ครับชมได้ทาง True Sport HD และ True Sport 5ส่วน NBA ฤดูกาลปกติครับยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับออร์แลนโดกับมิลวอกกี้ครับ 7:00 น. เช้า NBA TV คู่ LA Lakers กับชิคาโก 10:00 น. ครึ่งนะครับ True Sport HD และ True Sport 3คุณผู้ชมสามารถไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการ Sport Today ได้นะครับในแฟนเพจของทางรายการนะครับ facebook.com/sptoday นะครับ
ส่วนวันนี้ World Emotion ลาท้ายรายการจะไปดูลีลานะครับของโนวัคโยโควิชนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเทนนิสที่ขี้เล่นเป็นกันเองนะครับแล้วก็ชอบเรียนแบบเพื่อนๆในวงการเทนนิสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาได้เรียนแบบแล้วก็ไปแย่ใครบ้างนะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วครับพบกับพวกเราใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับThings anymore. None of those. I don't stick my ass out anymore. Okay, I don't. Favore della Serbia, che è